บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะมะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งหลายๆครั้งนะครับเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราได้มีโอกาสนั่งฟังศาสนาการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยยุคใหม่นี่ก็อยู่บ้านก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครได้ไปสัมผัสกับการฟังบรรยายอยู่ต่อหน้าผู้พูดความอิ่มเอิบเนี่ยมันจะมีอีกแบบหนึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกแตกต่างกันนั่งดูในโทรทัศน์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผลบุญที่เราเติมน้ำมันไปเติมไปกี่บาทอัลลอฮ์จัดให้หมดเลยตกลงเติมไปกี่บาทครับวันนี้ของเก่ายังเหลืออยู่ครับก็อัลฮัมดุลิลละห์อันนี้เดินมากี่ก้าวเนี่ยนับก้าวหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นับอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นชีวิตของเรานะครับอยู่แบบเนี้ยแล้วจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงที่เรารอคอยที่จะเจอสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับมันรออีกไม่นานแล้วนะครับแล้วก็หัวข้อวันนี้ก็คือการใช้ชีวิตคู่หลายๆคนนะครับเวลาขอให้ฉันได้แต่งอย่างเดียวแต่เวลาแต่งแล้วออกลายไอ้ตอนยังไม่แต่งนะบังหันไปหาภรรยาเธอเวลาแต่งได้พักเดียวไอ้มัดไอ้ทางนี้ก็อีมะมึงนี่แม่พักเดียวแรกหมาเห่าเตะหมาเวลาต่อมาหมาเห่าเตะเมียมึงให้หมาจะกัดกูหรือไงนะครับนี่แหละชีวิตคนเราเนี่ยถ้าหากว่าได้คู่ครองไม่ดีมันช้ำยันตายมันช้ำยันตายได้ภรรยาไม่ดีก็ถือว่าอัลลอฮ์โลกนี้หมดได้สามีไม่ดีก็เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นไงเวลาแต่งกันแล้วบางทีอยู่ไม่ได้นานแต่คบกันนานหลายปีแค่หลอกนอนเองหลอกนอนกันไปวันๆหนึ่งเวลาเข้ามาใช้ชีวิตจริงเท่านั้นแหละเริ่มจะออกฤทธิ์ออกเดชนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งคงไม่มีใครฟังมึงเพราะคนดีทั้งนั้นแล้วนี่มันจะมีเพลงของเราที่เล่าเนี่ยนะไม่ได้แนะนำให้ฟังเพลงนะแต่ของที่เคยฟังมาน่ะเขาของเล็กคาราบาวเคยฟังไหมเคยไหมไอ้ที่บอกรักแรกหวานชื่นน่ะอีกสามีก็จะบอกว่าไงฉันจะกลับบ้านตรงเวลานะภรรยาก็จะบอกว่าไงเงินเดือนไอ้เนี่ยผู้ชายก็จะบอกเงินเดือนฉันให้เธอหมดเลยนะภรรยาก็บอกฉันจะใช้สายอย่างประหยัดค่ะพักเดียววันเวลาผ่านไปเวลามันเริ่มเก่าคนเราเนี่ยพี่น้องเก่าใหม่ไม่เกี่ยวอย่างเดียวว่าให้มีคุณค่าหรือเปล่าทำไมเครื่องลายคามอ่ะเรายังให้คุณค่ากับมันได้ไม้สักอ่ะมันแค่ไม้โอ้โหบ้านไหนปลูกไม้สักนี่ภรรยาเรานะ40 ปีมันยิ่งกว่าไม้สักอีกดูไม่มีคุณค่าเลยอ่ะมันต้องทนุถนอมสิเห็นว่ายิ่งเหี่ยวยิ่งดูดีเรามองดูนี่เราไม่มองแบบนั้นเรามองโอ้โหเหี่ยวแล้วกูเบื่อดูเครื่องลายคามพูดก็ไม่ได้เห็นไหมตั้งอยู่ต้องไปซื้อตู้แพงๆให้มันอีกไม้สักก็ต้องเดี๋ยวถูกต้องลงชะแลกอีกนี่ภรรยาเราไม่ต้องอะไรพูดก็ได้นวดเราก็ได้ทำกับข้าวให้เรากินก็ได้ดูเห็นเครื่องลายคามสำคัญกว่านี่เนี่ยมนุษย์เป็นแบบนี้ฉะนั้นไม่มีอะไรหรอกครับที่ดีที่สุดเท่ามนุษย์เนี่ยมันจะมีอะไรที่ดีกว่ามนุษย์อีกพูดได้นกพูดได้เหรอโอ้โหแมวเปอร์เซียพูดก็ไม่ได้กินเงินเราอย่างเดียวเดี๋ยวอาหารหมดเดี๋ยวโอ้ลูก ทีภรรยาละอาทิตย์หนึ่งแทบจะไม่ได้คุยกันเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ชีวิตไม่เป็นนะครับอ้าวเรามาดูอัลลอฮ์บอกกับเราแบบนี้นะครับลาตังกิฮุลมุชริกาติฮัตตายุมินนะว่าลาอามาตุนมุมินะตุนคอยรุมมินมุชริกาติวะลาอะจับัตกุมอัลลอฮ์ให้สูตรก่อนเจ้าอย่าแต่งงานกับหญิงที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะบอกก่อนเลยอย่าฮัตตายุมินนะจนกว่านางจะศรัทธาคำว่ายุมินนาถ้าเราเรียนในไวยากรณ์อาหรับเนี่ยเขาเรียกนูนเตากีดเน้นเลยจนกว่านางจะศรัทธาจริงๆนะนี่พวกเรามันก็แค่อัชดูก็เอากันละละหมาดก็ยังเลยบวชก็ยังเลยอ้าวตามโต๊ะอิหม่ามมามาหน่อยเวลามาแล้วอ้าวอิหม่ามวันนี้นิก้าหน่อยเจ้าสาวคนที่ไหนล่ะอ๋อพิษณุโลกอ้าวเข้าอิสลามไม่ยังเอาโต๊ะอิหม่ามเข้าหน่อยเอาว่าตามนะข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เวลาเข้าเสร็จแล้วเป็นมุสลิมแล้วเป็นมุสลิมผู้ปกครองว่ายังไงต่อโต๊ะอิหม่ามนิก้าเลยได้ไหมเดี๋ยวเรียนทีหลังละหมาดก็ยังเลยอ่ะบวชก็ยังเลยนิก้าแล้วแล้วถามว่าแน่ใจหรือไงว่าเขาจะศรัทธาฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้เลยนะครับอัลลอฮ์บอกฮัตตายุมินนะจนกว่านางจะศรัทธาเสียก่อนถ้าทำไม่ศรัทธานะแล้วจะรู้ได้ยังไงอาจารย์รู้เหรอในใจเขาคิดอะไรรู้เหรอไม่ต้องรู้หรอกครับลองเช็คก่อนละหมาดซุบฮ์ขึ้นไหมโดยเราไม่ต้องปลุกนะหุ้ยลูกสะใภ้เราไปเรียนสันติชนเวลาไปเรียนแล้วดูละหมาดซุบฮ์เราแอบดูมันขึ้นอาบน้ำละหมาดเนี่ยถ้าขึ้นซุบฮ์สัก7 วันนะนิกาได้ละแสดงว่าศรัทธาจริงละแสดงว่าศรัทธาจริงคนละหมาดซุบฮ์เนี่ยยากที่สุดนะขนาดแขกเรายังยากเลยใช่ไหมหรือว่าง่ายโอ้พี่น้องขนาดไม่ต้องแขกธรรมดาเราแขกโต๊ะครูยังแย่อัลลอฮ์เฮ้ยกลับมาตี 1 ตี 2ซุบฮ์อัลลอฮ์อักบัรใครมันอาซานวะมันไม่สงสารกูเลยหรือวะอัลลอฮ์บ้านกับปิดซะแน่นแล้วนะเสียงยังรอดเข้ามาอีกแล้วไม่ลุกก็ไม่ได้เอาลุกกันลุกวะฉะนั้นชีวิตของพวกเราอ่ะถ้าไม่ศรัทธาจริงอ่ะอัลลอฮ์บอกอย่าแต่งนะอย่าแต่งแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าอาลามาตุนมุมินะตุนคอยรุมมินมุชริกะติวะลาอะจับัตกุมทาสหญิงเนี่ยดีกว่าหญิงที่ศรัทธานะดีกว่าก็บอกแล้ววันนั้นเราคุยกันเรื่องว่าเลือกสาวสวยเนี่ยนะโอกาสที่เขาจะตามใจเราเนี่ยยากส่วนใหญ่เราจะตามใจเขาเพราะว่ารักเขาก็บอกแล้ววันนั้นนะทุกอย่างก็ยอมแม้กระทั่งว่าวันจานิก้านะยอมไปผูกข้อไม้ข้อมือยอมตกมุรตัดนะคิดดูยอมตกมุรตัดแล้วสุดท้ายเป็นยังไงอ่ะสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเข้าอิสลามใหม่อัลลอฮ์บอกแล้วนะแล้วอัลลอฮ์ก็บอกอีกวะลาตุงกิฮุลมุชริกีนะตายุมินูและผู้ปกครองของผู้หญิงอย่าแต่งงานลูกสาวเราให้กับชายที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ฮัตตายุมินูจนกว่าพวกเขาจะศรัทธาเสียก่อนวะลาอับดุลมุมินุนคอยรุมมิมุชริกินวะลาอะจับะกุมชายที่เป็นทาสดีกว่าแต่ก็นั่นแหละครับไอ้คำเนี่ยมันอยู่ในกุรอานแต่ถ้าไม่ฟังศาสนานะเขาไม่สนหรอกครับเขาไม่สนแต่เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยเมื่อ2 วันที่แล้วพี่น้องรู้ไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งชอบกันและรักกันแล้วก็มาอยู่ที่สัสนูเลยมาเข้าอิสลาม แล้วเวลาเข้าอิสลามเนี่ยขอเช่าหอพักที่โรงเรียนศาสนูเลยแล้วก็ขอเรียนหนังสือเลยเรียนเลยแล้วก็มีพี่ป้าน้าอาก็ช่วยกันสนับสนุนค่าเช่าค่าอะไรตาอะไรนั่นเขามาเช่าหอเลยแล้วก็เรียนกับอาจารย์มุสตอฟาทุกวันวันละชั่วโมงตอนเช้านี่ถ้าได้ลูกเขยต่างศาสนิกได้ลูกสะใภ้ต่างศาสนิกถ้ามีพฤติกรรมแบบเนี้ยมันน่าภาคภูมิใจมันน่าภาคภูมิใจแต่ถ้าเอาแค่ว่าเอาผ่านๆไปเวลาเอาผ่านๆอัลลอฮ์บอกไงอูลาอิกะยาดอูนาอิลันนาตคนเหล่านี้แหละจะเรียกร้องเชิญชวนลูกเราหลานเราไปสู่ขุมนรกใครจะสอนละหมาดมีบ้านหนึ่งพี่น้องน่าเศร้าไหมล่ะเขาบอกไม่ชอบอยู่ใกล้หมู่แขกเขาบอกอยู่หมู่แขกแล้วมันดูแบบเถื่อนขอเช่าหมู่บ้านไปซื้อหมู่บ้านอยู่แล้วก็ให้ลูกเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษเพราะจะได้อินเตอร์เนชั่นแนลจะได้ดูดีอัลลอฮ์วันหนึ่งวันที่พ่อแม่จะลงหลุมหาลูกตัสบิดไม่ได้ระวังวันนั้นนะครับวัลลอฮุยะดูอูอิลันญันนะห์อัลลอฮ์เชิญชวนไปสู่สวงสวรรค์แล้วผู้หญิงแบบไหนที่นบีบอกว่าดีนบีบอกอัดดุนยามาตาอุนดุนยาเนี่ยนะมันเป็นความรื่นรมว่าคอยรูมาตาอิดดุนยาแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดในดุนยานาบีบอกว่าอัลมารอะตุซอลิฮะหรือซอลิฮะผู้หญิงที่ซอลิฮะผู้หญิงดีผู้หญิงดีดีแบบไหนผมมีผู้หญิงคนหนึ่งบางครั้งเขาคิดว่าดีเนี่ยไปทำงานเนี่ยเองไปขอลูกสาวบ้านนี้นะเนี่ยนะโอ้โหดีแหละมันเนี่ยไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยได้ถึงก็ไปทำงานเดี๋ยวก็ออกไปกลับมาก็ดูแลแม่อย่างดีแต่ฮิญาบไม่คุมละหมาดไม่ได้ละหมาดอย่างนี้ไม่เรียกผู้หญิงซอเลยฮะนะยังไม่เรียกนะแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรเอาไปเถอะไม่ต้องไปสนใจเราขอเป็นผู้หญิงถ้าเราไม่คิดนะแต่วันที่ชีวิตเรากลับไปหาอัลลอฮ์แหละและเราจะสำนึกนะครับแล้วนบีบอกดุนยาที่ดีก็คือหญิงดีเวลาได้หญิงดีนะมันโอ้โหพี่น้องมันภูมิใจนะภรรยาทำไงสามีออกไปทำงานจริงๆเนี่ยระบบที่นบีวางเนี่ยเราคงทำกันยากนบีวางระบบยังไงรู้ไหมผู้ชายทำงานนอกบ้านผู้หญิงทำงานในบ้านนี่นบีวางไว้แต่ตอนนี้มันกลับกันหมดละผู้หญิงขายผักในตลาดขายปลาเค็มในตลาดขายไก่ในตลาดสามีล่ะขับรถส่งเมียเสร็จแล้วไปไหนนอนเดี๋ยวเย็นกูมารับเมียก็ซื้อไม่จ้าซื้อไม่จ้าผมเนี่ยไม่กล้าเดินตลาดหรอกอาจารย์โอ้โหมันเรียกยาวกูแทบจะเดินไม่เป็นอาจารย์ไม่ซื้อสักโลเหรอจ้าอัลลอฮ์แล้วเข่าอ่อนแล้วแม่ค้าเนี่ยลองดูเคยเจอแม่ค้าหรือเปล่าพวกเธอยังเด็กเดี๋ยวโตอีกหน่อยเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรนะอะไรนะอินยินโอ้โหชื่อสักคัมภีร์สมัยนู้นมูฮัมหมัดอิบรอฮิมเอาอินยินเดี๋ยวอินยินโตอีกหน่อยนะบางอินยินซื้อลูกชิ้นไหมจ้าเหมาเนี่ยไงฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามันผิดพลาดน่ะนี่ภรรยาออกทำงานเวลาภรรยาออกทำงานไอ้คนที่เดินมาตลาดมาเจอโอ้โหแม่ค้าคนนี้สวยว่ะสวยแล้วเวลาเขาชอบเมียเราโกรธเขาได้ไหมโกรธเขาได้ไหมก็เราให้เขาไปโชว์ไงแล้วเขาก็จ้าแล้วกลับมากูได้ข่าวมึงชอบไก่ซาเล้งไงอ้าวซาเล้งสวยแล้วกูได้ข่าวว่ามึงนี่เห็นเลยกับวินมอเตอร์ไซค์ก็บังออกไปขายสิสูตรนบีให้ผู้หญิงเนี่ยอยู่บ้าน ดูแลลูกดูแลอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมถ้าผู้หญิงทำงานบ้านให้สะอาดห้องน้ำสะอาดเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ขี้ตะไคร่น้ำโอ้โหไม่ใช่ลื่นหัวฟาดทำไมที่บ้านมีขี้ตะไคร่น้ำในห้องน้ำแล้วมีอะไรเปล่านู่นนี่ไงภรรยาดูแลบ้านดูแลทรัพย์สินสามีแล้วก็อะไรดูแลลูกมันหนักเหลือเกินพี่น้องสามอย่างเนี่ยบ้านลูกแล้วก็ดูแลสามีถ้าเราไม่เอาสูตรนบีมานะมันปัญหาเยอะผู้ชายมีหน้าที่ไปทำงานนู่นออกไปหาเงินแล้วก็เอามาให้ภรรยาภรรยาก็ดูแลเงินของสามีเอาไปเธอดูแลนะเราจะไปเราก็ขอตังค์ไปอย่าเอาไปเยอะถ้าเอาไปเยอะหน้ามันจะใหญ่เดี๋ยวเจอพวกมาเราเลี้ยงเองเริ่มใหญ่ฝากเมียไว้จะได้รวยเร็วนี่ไม่ฝากเอาไปหมดเมียก็รักกันสิมันผิดระบบหมดอ่ะฉะนั้นระบบที่หนึ่งภรรยาอยู่บ้านดูแลสามีดูแลบ้านดูแลลูกดูแลทรัพย์สินสี่อย่างนะจำไม่ดีทรัพย์สินสามีบ้านสามีลูกสามีแล้วก็ตัวสามีสี่อย่างแล้วก็ถามสามีที่ไหนจะไปพ้นจะไปรอดพี่น้องจำเลยนะครับภรรยาทำสี่อย่างเนี่ยถ้าผู้ชายจะไปอ่ะผมก็บอกว่าต้องอนุโมทนาไอ้อย่างนี้ก็ต้องปล่อยแล้วแหละแต่ที่ลองทำดูนะข้อที่หนึ่งกลับมาบ้านที่นอนเอาของผู้หญิงก่อนนะที่นอนเนี่ยตึงเลยกลับมาถึงบ้านแอร์เย็นสมมติพอบ้านมีแอร์หน่อยนะเอาแค่แอร์มันก็เปิดพัดลมโอ้โหขับมาถึงบ้านอ๋อหลอบ้านเนี่ยกลิ่นหอมเลยเข้าไปในห้องไปเห็นที่นอนตึงนี่ผ้าห่มยังก็ใส่หมูผ้านวมยังอยู่เลยหมอนยังเลยผ้าถุงยังอยู่นู่นข้างตู้นู่นอัลลอฮ์แล้วมันจะอยู่ยังไงอ่ะนี่เราดูแลบ้านให้สะอาดสามีกลับมาถึงบ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาท้าสามีเขาให้แต่งงานใหม่เขาไม่ยอมแต่งอ่ะแล้วก็แก่แล้วด้วยน่าจะ70แล้วมึง60-70นี่แหละเขาท้าสามีเลยนะเธอถ้าฉันไม่ดีพอนะฉันให้เธอแต่งงานใหม่ได้เลยถ้าฉันยังดีไม่พอพี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยอยากจะเอาเขามาพูดด้วยบรรยายคู่กับผมหน่อยว่าเขาทำตัวแบบไหนสามีเขาเป็นทนายเอาตอนสามีเข้าบ้านเขาอยู่บ้านปุ๊บเขาทำความสะอาดบ้านสะอาดหมดเลยอยู่เปล่าๆสามีมาถึงบ้านอีก10นาทีถึงเธออีก10นาทีถึงพี่น้องรู้ไหมไปอุ่นอาหารเตรียมผ้าสรงเสื้อตาห่านเสื้อยืดสีขาวตาห่านผ้าคุณหนูวางไว้สามีเปิดประตูมาอัสลามุอะลัยกุมอันดับแรกเขาให้กับสามีเขาอะไรรู้ไหมผ้าเย็นที่อยู่ในตู้เย็นเธอและหยิบรองเท้าสามีไปวางนี่แก60-70นะนี่พวกเรา60-70กูมึนเหมาะมันอยู่หรือเปล่าอยู่มีอะไรกินหรือเปล่าดูเอากี่วันมันก็บอกดูเอาแกงส้ม2 วันแล้วน้ำพริกกะปิมาเย็นนี่วันนี้เช้ายังอยู่อีกดูเอาเขาทำแบบนี้พี่น้องเวลาเขาก็บอกเอาเธอไปอาบน้ำนะนี่ก็ไปเตรียมสำรับแล้วเขาไม่กินข้าวก่อนสามีเขารอกินข้าวพร้อมสามีตอนเช้าและก็ตอนเย็นหิวก็ทนถามว่าผู้ชายไหนอ่ะมันจะไม่มีมันสมองคิดว่าผู้หญิงคนเนี้ยเหรอที่เราจะทิ้งเขาอ่ะใครจะกล้าทิ้งเดี๋ยวจะเพิ่งนะผู้ชายเดี๋ยวมีเหมือนกันนั่งก่อนเวลาผู้หญิงนี่ปึ๊บเขาก็มาเล่าให้ผมฟังเขาบอกอาจารย์เขาไปนำเที่ยวกับผมเขาบอกอาจารย์เนี่ยฉันทำงี้สามีเขาก็อยู่จริงไหมบังจริงอาจารย์ แล้วก็ผมไม่ใช่แค่นี้นะเงินเดือนผมที่ได้จากทนายจากอะไรผมให้ภรรยาหมดเลยผมพกไปเฉพาะค่ารถอันนี้ถ้าทำได้นะลองทำแค่4อย่างดูแลสามีให้ดีเขามานวดเขาเอาเตรียมชุดไว้ให้เขาแล้วก็อะไรแล้วก็ลูกลูกไปโรงเรียนนี่ลูกไปโรงเรียนลูกตังอยู่บนไหนนะบนตู้เย็นนะเหมาะไปแล้วสุโบเหมาะไปแล้วเหมาะยังไม่ได้ละหมาดเลยเหมาะไปก่อนแล้วเดี๋ยวไม่ทันนี่ไงเวลาปัญหามันเกิดจะแก้ยังไงอ่ะเพราะไม่มีใครดูถ้าผู้หญิงทำ4อย่างดูแลสามีดูแลบ้านสามีดูแลตังสามีดูแลลูกสามีสังคมก็ไม่เกิดปัญหาเอาเช้าไปส่งลูกเย็นไปรับลูกทำความสะอาดบ้านสามีกลับมาอัลลอฮ์รักสามีให้เต็มเหนียวพี่น้องมันจะมีความสุขแต่ถ้าเราผิดพลาดเมื่อใดผู้หญิงออกนอกบ้านเรายังไม่ถูกทดสอบนะผู้หญิงที่อัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบยังดีถ้าอัลลอฮ์ทดสอบผู้หญิงคนไหนให้ผู้ชายมาชอบนะพี่น้องคอยดูไอเราก็โอ้ยังซื่อหรอกยังไม่มีชายอื่นมาจีบยังไม่รู้หรอกว่าถ้าผู้ชายอื่นมาจีบนะอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างชายใหม่กับผัวเก่าและยิ่งเดี๋ยวผู้ชายอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวมาอย่าเพิ่งไปไหนถ้ามีผู้หญิงมาจีบอ่ะฮัจญาลองนึกนี่เราพูดถึงที่มันเกิดมานะเดี๋ยวผมจะเล่ามี2-3ครอบครัวที่หนีตามชู้ถามว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่โรงงานเพราะเราไปทำงานไงไอตอนที่ยังไม่มีใครจีบไม่มีปัญหาอันนี้ก็มีคนมาจีบวันนี้ก็จีบนี่ครับซื้อมะม่วงดองมาฝากนะครับวันต่อมาชาไข่มุกนะครับหมดตังค์ยังไม่เกิน500เลยเมียเราเสร็จเขาแล้วชาไข่มุกแก้วเท่าไหร่20-30 10แก้วเพิ่งจะ300ได้เป็นเดือนแล้วเราจะให้ทุกวันนี่ต้องให้เธอจีบสาวต้องมีวิธีเดี๋ยวผมสอนให้3 วันแก้วหนึ่ง2 วันแก้วหนึ่งเธอทำแบบนี้นะเธอไม่ต้องอะไรหรอกไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่จะไม่นึกผ่านไปอาทิตย์หนึ่งทำไมชาไข่มุกไม่มาวะชาไข่มุกไปไหนแล้ววะให้เธอตัวดำอย่างกระทานส่งชาไข่มุกทุกวันไม่ต้องรอหรอกใช่ไหมอินยินเนี่ยไปดำๆอย่างอินยินนี่แหละส่งชาไข่มุกมันทุกวันวันหนึ่งอินยินไม่มาบางอินยินไปไหนเนี่ยเลยถามว่าชอบอินยินป่ะไม่ชอบแต่จริงๆใจนึกถึงเขาไปแล้วหรือว่าอับดุลฮาลิมจะคิดว่าไม่จริงพี่อับดุลฮาลิมพิชิตแฟนด้วยชาไข่มุกเองฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้พี่น้องได้รู้ว่าถ้าภรรยาเราออกนอกบ้านถ้าอัลลอฮ์ไม่ทดสอบมันไม่มีปัญหาถ้าอัลลอฮ์ทดสอบล่ะนี่ไงเกิดขึ้นแล้วภรรยาไปทำงานโรงงานหนุ่มอีสานจีบพี่น้องรู้ไหมทิ้งสามีทิ้งลูกอีก3 คนไปเลยทิ้งสามีแล้วก็ลูกอีก3 คนหนีไปกับผู้ชายถามว่าเพราะอะไรคนเนี่ยพี่น้องจำไว้คำว่าน้ำเซาะทรายไม่ชอบอุ้ยดำอย่างเงี้ยไม่ชอบหรอกลองเจอความดีลองคนดีกับเราเราจะไม่นึกถึงเขาเหรอแล้วก็เวลาเรากลับมาบ้านสามีก็ออกทำงานเราก็ออกทำงานถามว่าออกเพื่ออะไรเราจะมีบ้านเราจะมีรถสักเดี๋ยวบ้านยังไม่ทันจะผ่อนหมดเลยเมียไปแล้วรถยังผ่อนไม่หมดเลยสามีไปแล้วเพราะต่างคนไม่มีชีวิตให้กันเลยก็กลับมาถึงต่างคนต่างแย่ต่างคนก็นอนสุดท้ายก็นึกอยากขึ้นมาก็แค่นอนแล้วตื่นเช้ามาก็แย่กันอีกไม่มีกิจกรรมที่จะให้นึกถึงว่าความดีของภรรยาคืออะไรมันไม่มีให้นึกไงฉะนั้นวันนี้พี่น้องถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบนะที่ผมเจอมาหลายคู่แล้วแม้กระทั่งบางคู่เนี่ย สามีก็รักแต่ติดผู้ชายทางเฟซพี่น้องรู้ไหมโทรมาสารภาพอาจารย์หนูจะเตาบัตยังไงเรื่องอะไรล่ะครับเนี่ยหนูไปนอนกับผู้ชายอื่นอ้าวทำไมอ่ะหนูมีสามีแล้วด้วยแล้วไปไงไม่รู้ตัวตอบไม่รู้ตัวยายเกิดกับพวกเธอนะนาอูซุบิลลาเลยยะฮะสุดๆคนที่มีสามีแล้วแล้วยังทำตัวแบบเนี้ยฝังทางสามแพร่งขว้างยันตายมันเกิดขึ้นนะครับกับมุสลิมะถามว่าเพราะใครตอนนี้ไม่ต้องโทษเราเอ้ยทำไมมึงใจง่ายอย่าโทษเขาอย่าโทษเขากลับมาดูตัวเราด้วยผู้ชายกลับมาดูตัวเพราะอะไรเราวางแผนครอบครัวผิดพลาดต่างคนต่างทำงานอยากจะได้ตังค์ไม่ทันไรเลยเสียเมียฉะนั้นนะครับถ้าผู้หญิงอยู่บ้านล่ะอัลลอฮ์ได้เวลาเดี๋ยวไปรับลูกยาวเย็นก็เช้าไปส่งเย็นไปรับอ้าวเสร็จแล้วอยู่วันหนึ่งทำงานบ้านสามีโทรเอาไลน์หาสามีโทรคุยกับสามีก็สบายนะครับว่างๆดูหนูยิ้มหนูแย้มก็ได้การ์ตูนนะรู้จักใช่ไหมอ้าวไม่เปิดนั่นก็ดูหนูยิ้มหนูแย้มแล้วก็ดูของเราอ่านกุรอานบ้างฟังบรรยายบ้างเปิดดูหมดไปละวันหนึ่งและชีวิตจะมีอัลลอฮ์จะปกป้องโอ้ผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้หญิงที่ดีนะเป็นผู้หญิงที่ดีฉะนั้นอดีตเราจะเลวจะชั่วยังไงช่างมันเถอะครับแต่ฉันจะเป็นคนใหม่กลับไปนี้ต่อไปนี้ฉันจะเป็นภรรยาตามที่อิสลามบอกหนึ่งดูแลสามีดูแลลูกดูแลบ้านดูแลเงินสามีจบละถ้าเราทำได้แบบนี้พี่น้องชีวิตมีความสุขทำไงสามีกลับมาจากบ้านเราไม่ได้เหนื่อยอะไรนี่อยู่บ้านแต่งตัวเซ็กซี่เขาไว้วันนี้ก็แต่งเป็นภรรยาชอบหมอใช่ไหมอ้าวใส่ชุดหมอมาวันนี้เปิดอัสสลามุอะลัยกุมเปิดประตูมาว้าวหมอโรงพยาบาลสิริราชอาทิตย์นี้เจอหมอสิริราชเราอย่าทำทุกวันนะเรามันมีเซอร์ไพรส์อาทิตย์ต่อมาต้องเลือกวันหนึ่งวันศุกร์อะไรเงี้ยกลับมาว่าตอนนี้อัสสลามุอะลัยกุมเปิดมาโอ้สาวคาราโอเกะอัลลอฮ์เซ็กซี่เข้าไว้ไปซื้อชุดคาราโอเกะโชว์สามีนี่โอ้ผ้าถุงตั้งแต่เช้ายันมืดเสื้อกระหิ้วไม่งั้นก็เสื้อยืดลูกยิ้มมาใส่ตายเราต้องดูนะอ้าววันนี้ได้สาวคาราโอเกะต่อมาเราได้ข่าวว่าเวลาเรานั่งรถกับสามีเนี่ยสามีเราเห็นนักเรียนพวกเด็กพาณิชย์นี่ไม่ได้เลยนะเราไปเลยทำไมพี่น้องอ๋อเด็กพาณิชย์แต่งตัวไงไปซื้อชุดเด็กพาณิชย์มาแล้วก็ไปซอยผมแบบเด็กพาณิชย์อัสสลามุอะลัยกุมเราก็จะค่อยๆเปิดประตูจับว้าวเด็กพาณิชย์ที่ไหนมาเนี่ยหันหน้ามาอัลลอฮ์อีด้าเองอัลลอฮ์พี่น้องเนี่ยแบบเนี้ยทำไม่ได้เลยครับเปลี่ยนรสนิยมมั่งแล้วเขาจะไปไหนก็นี่ไงเราไม่ฟังเวลาไม่ฟังศาสนาเราก็คิดไม่ออกอีกว่าเป็นภรรยาพิชิตใจสามีพิชิตยังไงเอ้าไม่กล้าใส่ชุดผมเอาวันนี้ผมดูหนังสือดาราคนนี้เขาซอยทรงไหนเอามั่งแหมไม่ใช่อยู่กับสามีกับคุมฮิญาบแหมใส่มิดชิดยังก็อยู่หน้าโต๊ะอิหมัมงั้นน่ะเอาออกให้หมดทรงผมอะไรดาราจัดนะครับเอาสามีชอบผอมๆเราก็ไปลดหน่อยนะครับสามีชอบแบบไหนเราก็จัดให้เขาอัลลอฮ์นี่เวทสภาพของภรรยาแล้วใครจะไปไหนรอดนะครับวิธีการเนี่ยผมบอกนะพี่น้องเวลาเราเดินทำกับข้าวแกงทำปลาถุงหลุดมั่งพวกโอ๊ยขอโทษอะไรก็ได้ให้มันดูสนุกนี่อัลลอฮ์เข้ามาบ้านนั่งอยู่หน้าโทรทัศน์ดีไม่ดีก็นอนข้างโทรทัศน์หลับคอเมียหรือเมาะวะเนี่ยฉะนั้นชีวิตของพวกเรานะครับเราต้องวางระบบให้ถูก ส่วนสามีถ้ามีหน้าที่เป็นสามีควรทำยังไงบ้างอ่ะอ้าวของผู้หญิงเหลือข้อเรื่องลูกเวลามีลูกส่งลูกไปโรงเรียนอ่านดุอาให้ลูกด้วยถ้าลูกโตแล้วมัธยมอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวาซินฟารยาฮูวักฟิซัมบะฮูสามประโยคผมเชื่อเลยลูกของพี่น้องไม่ว่าจะหญิงหรือชายไม่ทำซินาเอามือเนี่ยจับเลยจับที่บ่าอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวาซินฟารยาฮูวักฟิรซัมบะฮูสามประโยคอ่านทุกวันผมเชื่อลูกพี่น้องไม่ทำซินาหรอกถึงมีคนชวนไปทำซินาอัลลอฮ์ก็จะปกป้องนี่อ่านตอนไหนตอนม.1 พอป.1 ถึงป.6 มันคงไม่ทำอะไรหรอกที่มันกำลังแสบคือม.1 ไม่ใช่ม.1 มะอยู่ไหนก็ไม่รู้ป๋าอยู่ไหนก็ไม่รู้ลูกแต่งตัวไปแล้วมีแต่เพื่อนแล้วเรารู้เหรอว่าทำอะไรพี่น้องรู้ไหมผมเคยถามลูกศิษย์ผมที่เรียนมัธยมเด็กมัธยมชวนผมไปเลยนะอาจารย์หนูขอสารภาพนะเด็กผู้หญิงนะสูบบุหรี่นะครับหนูเนี่ยสารภาพกับอาจารย์คนก็ดูหนูไม่ออกหรอกว่าหนูเนี่ยสูบบุหรี่อาจารย์อยากจะไปกับหนูไหมล่ะและอาจารย์จะได้รู้ว่าคนที่อาจารย์คิดว่าดีเบื้องหลังบางทีเนี่ยคนที่นิ่งๆนะพี่น้องจำให้ดีนะมันยังวางใจไม่ได้บางทีแสบกับเพื่อนพี่น้องรู้ไหมสวนสาธารณะจอกใครเคยเห็นมั่งสวนสาธารณะน้องจอกอะวันงานโรงเรียนหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อโรงเรียนเขายามที่อยู่สวนสาธารณะจอกเก็บถุงยางอนามัยหนึ่งกระป๋องปูนน่ะเคยเห็นไหมกระป๋องหิ้วปูนน่ะเต็มกระป๋องน่ะที่สวนสาธารณะน่ะสมัยก่อนนี่ผมเรียนอยู่โรงเรียนครูเขียวหวานน่ะผมจะถีบจักรยานเล่นน่ะเด็กผู้หญิงคนนี้อาจารย์อยากจะรู้ไหมตอนนั้นผมสอนกุรอานอยู่ตอนผมยังไม่ได้จบนอกหรอกผมสอนกุรอานเด็กๆอาจารย์ไปกับหนูใครล่ะจะไปมันเด็กผู้หญิงในห้องเรียนน่ะพี่น้องรู้ไหมเรียงแถวอ่ะถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นถ้าวันนี้พ่อแม่ไม่ขอดุอาให้ลูกมัวแต่ทำหาตังถ้าอัลลอฮ์รักมากก็โชคดีไปลูกคุณได้ดีแต่มันมีกี่ครอบครัวล่ะจะโชคดีที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดแบบนั้นน่ะพ่อแม่คิดว่าลูกฉันเนี่ยมันสู้ด้วยตัวเองได้ภูมิคุ้มกันมันเก่งจริงมันมีกี่บ้านแล้วถ้าพลาดไปแล้วจะกลับยังไงมัวแต่หาตังเพื่ออะไรหาตังถ้าเราเอาอิสลามจริงๆพี่น้องรู้ไหมไอ้เรื่องตังนี่มันต้องใช้แหละแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่แท้จริงให้ได้ลูกดีก่อนเวลาลูกดีเดี๋ยวตังมันมาแล้วเวลานี่เราอัลลอฮ์หาตังกันจะปลูกบ้านอยากจะปลูกบ้านก็ต้องบ้านดีๆรถดีๆไม่มีปัญหาหาเถอะครับแต่อุ้มท้องมา9 เดือนอุ้มท้องมา9 เดือนเลี้ยงกว่าจะโตมาไอของเราตึงๆเนี่ยมันดึงจนถึงสะดือโตมาได้อุ้มหลานซีนานะอัลลอฮ์มันไปแต่งกับใครก็ไม่รู้นี่ไงเราเลี้ยงลูกผิดผมเนี่ยพี่น้องขอดุอาทุกวันเลยแล้วก็ถามลูกจนกระทั่งลูกโมโหแล้วอะลูกชอบผู้หญิงเปล่าชอบบอกนะเดี๋ยวขอให้พออายุ18แล้วนี่ไม่ยังครับจริงนะจำไว้นะอย่าไปไหนกับผู้หญิง2 ต่อ 2นะลูกนะอย่าเด็ดขาดแต่ว่าคำพูดเรากันแหละเราต้องขอดุอาลูกสาวก็เหมือนกันลูกรักใครชอบใครบอกลูกจะอายุเท่าไหร่ไม่มีปัญหาแต่อย่าทำผิดประเวณีนะลูกไปโรงเรียนเช้าเย็นต้องกลับบ้านเช้าเย็นต้องกลับบ้านต้องเลี้ยงให้ดีพี่น้อง เวลามันพลาดไปมันแก้อะไรไม่ได้เลยได้แต่ร้องไห้แต่คนไม่ร้องไห้คือคนไม่เอาศาสนาได้หลานแล้วเว้ยกูไม่สนอย่างนั้นนะมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมพูดเนี่ยให้เราแก้ไขวันนี้กับอนาคตอดีตช่างมันเถอะครับเราจะเหลวแหลกยังไงเราจะเป็นยังไงแต่วันนี้ฉันนิวฟาติมานิวสุไลคอนิวฮาบิบะฉันจะเป็นแบบนั้นนี่หน้าที่ของภรรยาเวลาเราดูแลลูกดีไปรับไปส่งโตก็ไปรับไปส่งพี่น้องแต่แค่ไปรับไปส่งไม่ได้ยังต้องอบรมด้วยนะลูกอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเราคิดว่าเราอบรมไม่ได้พามาฟังศาสนามันไม่มาจ้างลูกเราอยู่ป.ม.3 ถ้าเราคิดว่าเราสอนไม่ได้คนเป็นแม่สอนไม่ได้มาวันนี้ไปวูดูกันมาให้500ดูสิมันจะมาไหมไม่มามาให้1,000ใครจะไม่มานั่งฟังชั่วโมงเดียว1,000มันเอาเวลามาเกิดมันมาติดใจอาจารย์มุสตอฟาโหอาจารย์คนนี้ใช่เลยว่าใช่เลยไอดอลจบไหมเราไม่ต้องยุ่งแล้วมันก็เปิดคลิปอาจารย์มุสตอฟาอาจารย์มูริดอาจารย์นั่นอาจารย์นี่โอ้โหมันเคิมดูเจอโอ้โหใช่เลยแหละใช่ถามอามีนสิอามีนอาเลมแบบนี้เหรอก่อนๆเนี่ยอามีนก่อนอาเลมแบบนี้เปล่าเฮ้ยอับดุลฮาลิมเปล่าแต่ถามเวลาเข้าศาสนาปล่อยเข้ายาวกว่าผมอีกฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้เลยนะครับว่าการที่จะประคับประคองครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายผู้หญิงทำ4อย่างนะ1ดูแลตังสามี2ดูแลตัวสามี3ดูแลลูกสามี4ดูแลบ้านสามีจะบ้านสามีหรือบ้านเราก็อันเดียวกันแหละบางทีสามีจนแต่ดีเว้ยกูเลี้ยงมึงก็ได้มัดเอ้ยกูขอให้มึงเป็นผัวกูอย่างเดียวก็ไม่มีปัญหาเราในฐานะพูดในมุมมองเมียนะครับ4อย่างแล้วก็เวลาผู้หญิงได้4อย่างหน้าที่ของผู้ชายไปออกไปหาของไปหาริสกีมามีผู้ชายคนหนึ่งชอบขอทานมาหานบีท่านนบีขอซะดะกอหน่อยปกติไม่เคยมีที่นบีจะไม่ให้นบีทำไงรู้ไหมนบีถามที่บ้านมีอะไรชายคนนี้บอกมีอยู่ผืนหนึ่งมีเหยือกน้ำอันหนึ่งนบีบอกไปเอามาเลยในบ้านเวลามาถึงนบีประมูลเลยใครจะให้ของสองสิ่งนี้ด้วยกับราคาเท่าไหร่ซอฮาบะก็บอกฉันให้1 ดิรฮัมนบีถามว่ามีใครจะให้เกินจาก1 ดิรฮัมไหมอีกคนบอกให้2 ดิรฮัมนบีให้เลยดูการประมูลของนบีนะการประมูลเนี่ยในศาสนาเนี่ยอนุญาตแต่ไม่ใช่ประมูลจนกระทั่งอัลลอฮ์ของราคา1,000เล่นกันเป็นแสนนี่มันนบีองค์ไหนเนี่ยดูการสูตรนะสูตรการประมูลมีดูของสองสิ่งคนหนึ่งให้1 ดิรฮัมแต่นบีกลับบอกใครจะให้อย่างนี้ไหมอีกคนบอกให้2ถ้านาบีบอกว่าใครจะให้10ล่ะนบีพูดได้ไหมได้แต่ทำไมอ่ะนบีไม่ทำให้มันเกินราคาน่ะแค่2 ดิรฮัมก็เอาและของใช้แล้วดูดินี่นบีเอาแบบนี้แต่พวกเราอ่ะหมวกอาจารย์ยูซุฟใครใช้ตัวน่ะผมให้10,000อัลลอฮ์กูซื้อ200เองใบสัก500แม่เล่น10,000ของมีค่าโอ้โหบารกัตจะไปกราบหรือไงฉะนั้นวันนี้ให้ดูนะครับสามีวลาผู้ชายคนนี้ก็มาขอนบีไม่ให้อะไรเลยเวลานบีก็เอาเงิน2 ดิรฮัมนบีชายพวกเธอจำไว้นะชีวิตเนี่ยมันคือชีวิตจริงๆชีวิตที่จริงเขาทำยังไงเงิน2 ดิรฮัมเธอเอาเงิน2 ดิรฮัมนี้ไปซื้ออาหารให้ครอบครัวเหลือไปซื้อหัวขวานมาชายคนนี้ไปซื้อหัวความที่จนยังทำอะไรไม่เป็นด้วยนะจนแล้วยังเซ่ออีกนบีก็ไอคนนี้ก็ไปซื้อหัวขวานมานบีก็ทำขวานให้แล้วนบีบอกว่าเจ้าจงไปตัดฟืนแล้วอย่าให้ฉันเห็นหน้า15 วันดูนะดูนบีเป็นห่วงยังไงเรื่องครอบครัวไปเอาตังค์ไปให้ครอบครัวกินก่อนไม่ใช่ปล่อยครอบครัวอด ไปให้ครอบครัวที่เหลือไปตัดฟืนมาหลังจาก15วันชายคนนี้กลับมาหานบีอีกครั้งหนึ่งมีเงินเป็น10ดิรฮัมแล้วนบีก็บอกท้ายหะดีษว่าคนที่ชอบขอตังค์ชาวบ้านวันกิยามะห์จะไม่มีเนื้อที่หน้าฉะนั้นวันที่ฟื้นคืนชีพจากกุโบรไปสู่ทุ่งมาชัรพี่น้องจะดูนะคนที่เนื้อไม่มีที่หน้าเนี่ยนี่แหละพวกนี้พวกไหนพวกที่อยู่ดุนยาเดินขอเขาอ้าวอาจารย์ที่อาจารย์ขอทางช่องทีวีล่ะชิบหายละกูไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะไอ้นี่ขอให้คนอื่นแต่ไอ้ขอเอามากินเองนะไม่ได้ดูนะดูนบีสอนให้ผู้ชายอยู่บ้านไหมให้ออกไปทำงานแล้วก็ไปหาริสกีมาเลี้ยงครอบครัวนี่หน้าที่ของผู้ชายได้เท่าไหนตะวักกันมีเรื่องเล่าครอบครัวหนึ่งที่มักกะห์พี่น้องรู้ไหมความที่ภรรยาเขาเป็นผู้หญิงที่ซอเลห์แล้วก็จนมากวันนั้นไม่มีอะไรกินเลยนางก็บอกกับสามีว่าเธอออกไปหางานดิชายคนนี้ก็ออกไปหางานรอบมักกะห์เลยไปตามร้านนั้นร้านนี้ร้านนั้นร้านนี้ไม่มีใครเลยที่จะรับทำงานเขาก็อาบน้ำละหมาดและเข้าไปละหมาดในมัสยิดฮารอมหลังจากละหมาดเสร็จออกมาเจอกระเป๋าตังค์ที่ลานมัสยิดฮารอมชายคนนี้ดีใจมากเลยผัวไม่เคร่งอันนี้เมียเคร่งเวลาได้ตังค์แล้วรีบกลับบ้านเลยนี่เธอฉันเจอเงินในกระเป๋าคนที่ลานมัสยิดฮารอม 1,000 ดิรฮัมโหดีใจใหญ่เลยแต่ภรรยาที่ซอเลห์เป็นยังไงรู้ไหมภรรยาที่ซอเลห์บังเอามาได้ยังไงเขตมัสยิดฮารอมน่ะมันเป็นที่ต้องห้ามบังเอาไปคืนนะถ้าเราล่ะเดี๋ยวจะมีอีกครอบครัวหนึ่งจะเล่าให้ฟังเจอเงินตลาดหนองจอกเอาอันนี้ก่อนชายผู้หญิงภรรยาก็บอกนี่เอาเงินไปคืนสามีก็เดินไปเอาเงินไปคืนก็ไปได้เจอคนคนหนึ่งกำลังประกาศใครเห็นกระเป๋าตังค์ฉันบ้างใครเห็นกระเป๋าตังค์ฉันบ้างชายคนนี้บอกฉันเจอก็เอาไปให้เวลาเอากระเป๋าตังค์ไปให้พร้อมกับเงิน 1,000 ดิรฮัมไอ้ชายคนที่ประกาศเนี่ยเขาก็เจอกับคนนี้สุดท้ายเขาบอกไงเงินในกระเป๋าน่ะฉันยกให้คุณหมดเลยฉันยกให้คุณหมดเลยชายคนที่เป็นเจ้าของกระเป๋าเนี่ยจริงๆเขาไม่ใช่เจ้าของกระเป๋าที่แท้จริงเขาเนี่ยไปเจอชายจอร์แดนคนหนึ่งให้เงินเขามา 10,000 ดิรฮัมแต่ชายที่จอร์แดนเนี่ยเขาบอกว่ากับคนที่ให้เงินมาเจ้าเอาเงินใส่ในกระเป๋าไว้ 1,000 นะและเจ้าก็โยนไว้ที่ลานมัสยิดแล้วเมื่อเจ้ามีใครมาบอกว่าเจอกระเป๋าตังนั้นเจ้าจงเอาเงินที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยให้คนนั้นไปแสดงว่าคนเนี้ยเขาเป็นคนจิตใจงามคบได้ชายคนนี้ก็เล่าความจริงดูดิความที่ภรรยาเป็นคนดีได้เงิน 1,000 ดิรฮัมไปใช้ในครอบครัวซึ่งที่จริงถ้ากินทั้งที่แรกบาปไหมบาปแต่เอากลับมาคืนสุดท้ายแล้วไอ้ชายคนนี้ยกให้เลยเขาบอกชายคนหนึ่งเขาให้ฉันมาและให้ทดสอบคนที่มัสยิดฮารอมนี่เขาได้เมียดีแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ตลาดหนองจอกเป็นมุสลิมะเดินมาซื้อของตลาดหนองจอกพี่น้องรู้ไหมเจอแบงค์พันดีใจเดินไปเหยียบตังไว้นิ่งพี่น้องเวลานิ่งแล้วหันซ้ายหันขวาวับได้เงินไปกลับบ้านดีใจกูเจอมึงรู้เปล่ากูเจอเงิน 1,000 นะเว้ยที่ตลาดน้องจอกไอเราไม่รู้หรอกเขาก็เล่าเราก็ไปแอบฟังเขาบอกดีใจเจอตัง 1,000แม่กูโชคดีแต่วันที่อัลลอฮ์เอากลับพี่น้องวันต่อมาผู้หญิงคนนี้มาตลาดซื้อไข่ซื้อเนื้อซื้ออะไรเต็มเลยพี่น้องความที่อัลลอฮ์จะเอากลับนะนั่งรถกลับบ้านตังที่ติดตัวมาหายหมดแล้วหายไม่พอใครเคยแตกรถเบรกบุ้งจายเลยซาเล้งตกคลองข้อ13นี่พี่น้อง เป็นยังไงในเวลาอัลลอฮ์เอากลับฉะนั้นทำอะไรให้นึกให้ดีดีใจเล่นมา1,000ตังค์เขาพี่น้องเจออะไรก็แล้วแต่อย่าหยิบนะครับเพราะว่าถ้าเราหยิบเมื่อไรมันกลายเป็นอามานะต้องประกาศ1 ปีเงิน1,000 บาทประกาศ1 ปีถึงจะเอาไปใช้ได้แล้วจะประกาศกับใครอ่ะฉะนั้นให้เรารู้เลยนะครับว่าคนที่เจอภรรยาดีเขาดีแบบนี้ให้กลับไปได้ตังค์เวลาได้ตังค์แล้วเป็นยังไงล่ะโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือชีวิตของได้ภรรยาดีแต่ถ้าภรรยาไม่ดีล่ะอัลลอฮ์พี่น้องเจอก็เอาเงินผู้แทนก็เอาเขามาแจกเอาหมดเงินผู้แทนนะพี่น้องที่มาแจกก่อนเลือกตั้งนะบาปนะเขาเรียกเงินสินบนริชวะอย่าไปหยิบนะครับนั่นคนที่เป็นสามีมีหน้าที่ออกไปทำมาหากินอย่าให้ภรรยาออกนอกบ้านไปทำมาหากินถ้าเรายังมือยังดีขายังดีอย่าแลกผมบอกเลยนะครับอย่าแลกกับเงินกับการเสียภรรยาไปเป็นของคนอื่นอย่านะครับเรารู้เด้อเขาไปนอนกับใครเรารู้เด้อใครรู้ไม่มีใครรู้นี่ผู้หญิงคนหนึ่งโทรหาผมอะไปนอนกับผู้ชายที่คุยกันในเฟซอะสามีก็ยังไม่รู้เลยอย่าลืมนะครับชัยฏอนมันจ้องอยู่ไอ้คนไม่สวยไม่มีปัญหาสีดำเขาว่าอยากจะให้ภรรยาเราไม่มีใครจีบใช่ไหมตัดจมูกมันใครจะจีบไปนี่จมูกแบ่ไปเลยปากกระเย็บให้มันแหว่งแหว่งว่าแผ่นด้านโวตาให้มันตีไปข้างนึงใครจะจีบอ่ะนี่ภรรยาเราไปนี่โอ้โหยิ้มก็หวานอย่างก็บิดันดารีอัลลอฮ์เดินไปบางเซมใครว่าเมียใครเฮ้ยเมียไอ้มัดไม่มันสวยว่ะเอาแล้วเมียมึงอ่ะกูไม่อยากจะดูเมียมัดสวยว่ะถ้าเขามีคุณธรรมก็ค่อยยังชั่วถ้าเขาไม่มีคุณธรรมหัดยาไปไหนล่ะครับไปกลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ทั้งไปส่งให้สามีแหละภรรยาบังเซมอยู่ในใจแล้วขับรถมาส่งบังเซมดีว่ะอาทิตย์ต่อมาบังเซมมาส่งอีกแล้วสุดท้ายเข้าลึกยังเข้าในใจยังหรือใครอยากจะลองใครอยากจะลองอย่านะครับน้ำเซาะทรายนี่น่ากลัวที่สุดน้ำเซาะทรายนี่น่ากลัวที่สุดแต่คนที่จะเซาะทรายต้องให้เป็นสามีเราไปทำงานให้เราเหนื่อยให้เขาเห็นว่าโอ้โหบังเราเหนื่อยเนอะทำงานเลี้ยงเราเนอะแต่ถ้าหากว่าเราเหนื่อยทำเลี้ยงแล้วยังแอบมีอีกเตะมันเนอะไม่ใช่เตะนะแซวเล่นถ้าผู้หญิงอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยออกนอกบ้านเราก่อนจะออกละหมาดซุบโบเสร็จแล้วออกไปริสกีจะได้ไม่ได้วันลองอาลัมเป็นที่อัลลอฮ์อย่างเดียวเรามอบหมายกับอัลลอฮ์แล้วกลับบ้านพี่น้องรู้ไหมไอ้ความสุขที่แท้จริงบางทีมันไม่ใช่เงินหรอกครับผมเคยเครียดนะครับเคยทุกข์ใจนะทำไมเรานอนไม่หลับทำไมเราถึงนอนไม่หลับทั้งห้องแอร์ก็มีผมนะเวลาผมนึกอะไรบางครั้งพี่น้องรู้ไหมผมเคยขับรถไปไซต์งานเรื่องเนี้ยผมเล่าหลายครั้งละขับรถไปไซต์งานไปดูคนอีสานเขาทำงานเราก็ดูสิเงยหาดเงยพี่น้องรู้ไหมผมเห็นภรรยาเขาเนี่ยมีลูกเล็กแล้วก็อยู่กันหนำเพิงแล้วลูกภรรยาสามีทำงานอยู่ด้วยกันภรรยาเขาทำไงรู้ไหมเอาข้าวเหนียวเนี่ยปั้นแล้วจิ้มปลาร้าใส่ปากสามีเขาอัลลอฮ์พี่น้องดูนั่นความสุขที่แท้จริงอ่ะท่ามกลางหยาดเหงื่อน่ะอย่างนี้ผัวทำงานตายไหมสู้ตายไม่ใช่กลับมาบ้านใครอ่ะเอาบางกลับมาแล้วนะมาบางมึงหอหาอะไรกินเองนะตื่นมากันหรอแทนที่จะถามบางเป็นไงเปล่าเช็คไลน์ใครวะอ๋อบางล้อเว้ยมองก่อนผัวกูอยู่ปะวะแม่เล่นไลน์กับบางล้อบางล้อสบายดีนะ อ๋อสบายดีครับแล้วก็หัดย่าล่ะสบายดีไหมสบายดีครับผักเดี่ยแป๊บ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 ผัวเดินมาแป๊บแป๊บล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 บไม่พอใส่รหัสยะสุดๆเนี่ยผู้หญิงอะไรมีสามีใส่รหัสโทรศัพท์กับผัวปิดทำไมอ่ะเราเปิดให้เขาดูทั้งตัวแล้วปิดเรื่องอะไรพี่น้องทำไมต้องมีความลับกับภรรยาเรื่องแบบเนี้ยเฮ้ยมีความลับกับสามีมีรหัสสามีก็เหมือนกันถ้ามีชีวิตแบบเนี้ยก็อย่าระแวงกันหมายว่าเป็นไงวะสบายดีหรือเปล่ามีรหัสโค้ดอยู่นะจริงคุยกับสาวไหนก็ไม่รู้ฟอร์มเป็นคุยกับบังล้อมานี่พี่น้องอย่าทำแบบนี้อย่าทำครอบครัวไม่มีความสุขหรอกไม่มีความสุขให้ความรักสามีเราให้สุดยอดแล้วก็สามีก็ดูแลภรรยาให้ดีที่สุดไอการจะมีสามีภรรยาหนึ่งภรรยาสองภรรยาสามเนี่ยให้มันมีเหตุผลแต่บางคนก็เหมือนกันมีภรรยาสองสามแต่ภรรยาคนแรกเห็นเป็นเครื่องลายคามเดือนหนึ่งมาสองวันเสาร์อาทิตย์ที่เหลืออยู่กับเบอร์สองเนี่ยอย่างเงี้ยผิดหลักอิสลามไอเราจะรักใครมากใครน้อยพี่น้องจำให้ดีนะมันอยู่ในใจนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยังไงรู้ไหมคนเราเนี่ยมันรักไม่เท่ากันหรอกนบีทำไงนบีขอดุอาต่อเลยลาตะลุมนีฟีมาลาอัมลิกูอัลลอฮ์อย่าตำหนิฉันอย่าเอาโทษกับฉันในสิ่งที่ฉันครอบครองมันไม่ได้นั่นก็คือหัวใจครอบครองมันไม่ได้เหมือนเรารักลูกจริงๆเรารักไม่เท่ากันหรอกรักหลานก็เหมือนกันรักไม่เท่ากันหรอกแต่ต้องแสดงภาพให้ดูเท่ากันมันไม่ใช่คำตอบนะครับถ้าเรายังไม่เอาหลักอิสลามมาใช้ถ้าเรายังเดินแบบอยู่กันแบบเนี้ยปัญหามันเกิดขออย่างเดียวพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ทดสอบใครเมื่อไรพี่น้องก็เคยเห็นของจริงนี่ใช่ไหมที่ไปกับคนอื่นน่ะเพราะอะไรผิดที่ใครผิดที่ใครและหาคำตอบให้เจอนบีถึงออกหะดีษมาต้นหนึ่งกุลลูกุมรอเอ็นวะกุลลูกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วจะถูกสอบถามถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาในวันกิยามะห์ดูแลภรรยาดีไหมแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะถามอีกว่าภรรยาดูแลสามีทำหน้าที่ดีไหมนบีก็บอกวะรอจุลูคนที่เป็นสามีรอเอ็นมีหน้าที่รับผิดชอบอาลาอะลีไบตีฮีรับผิดชอบอะไรคนในครอบครัววะมัสอูลุนอันฮุมและก็จะถูกสอบด้วยถามสิจำให้ดีนะครับศาสนาของอัลลอฮ์ถ้ามีเมียเมื่อไรระบบครอบครัวจะมาทันทีอย่าอยู่กับอัลลอฮ์จนปล่อยภรรยาเว้นคว้างศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นได้เวลาเข้ามัสยิดเข้าหาอัลลอฮ์ได้เวลาดูแลครอบครัวทำไมอัลลอฮ์ถึงบอกในกุรอานรู้ไหมอันนี้ผู้ชายจำให้ดีนะครับวะอิซากูดิยะติสซอลาฟันตะชิรูละหมาดเสร็จแล้วออกไปหน้าพื้นพิภพออกไปแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์แล้วกลับมาเลี้ยงครอบครัวนี่อัลลอฮ์สอนอย่างนั้นจำให้ดีนะพวกเธออย่าวันๆหนึ่งกูซิเก็ตอยู่สู่เราอย่างเดียวถึงพวกเธอจะเป็นนักเรียนฮาฟิซใช่ไหมไม่ใช่ฮาฟิซอย่างเดียวไม่ทำอะไรกินเธอก็ต้องเป็นฮาฟิซดีที่สุดคนที่ท่องจำกุรอานจำไว้เลยนัมเบอร์ 1อันดับหนึ่งแต่ถ้ามีครอบครัวไปเรียนหะดีษเรื่องครอบครัวด้วยไม่ใช่วันๆหนึ่งมึงกูอยู่สู่เราแล้วรู้ไหมภรรยาต้องการอะไรป่าไม่รู้รู้ไหมลูกต้องการอะไรไม่รู้ฉันจะรับใช้งานศาสนาอย่าเวลาเธอเป็นฮาฟิซเรียนแล้วโตแล้วตอนนี้เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนพ่อแม่ทรงให้เรียนไปมันเป็นอามานะห์ของพ่อแม่เรียนแต่วันใดที่เธอมีตำแหน่งต้องดูแลคนเธอก็ต้องเปลี่ยนระบบ นะต้องดูแลให้ดีนะไม่งั้นภรรยาไปกับมึงล่อนะไปกับมึงล่อไม่เท่าไรไปกับอับดุลฮาลิมนะมึงเอ้ยบังอับดุลฮาลิมเองแหมนึกว่าใครยังฉะนั้นศาสนาเนี่ยเขามีระบบตอนเป็นนักเรียนมีหน้าที่เรียนมีหน้าที่ละหมาดศึกษาให้เต็มที่เวลาเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวเราต้องการทำงานศาสนานี่ส่วนหนึ่งทำงานศาสนาส่วนหนึ่งดูแลครอบครัวส่วนหนึ่งให้กับสังคมแบ่งให้เป็นสามภาคให้ได้แล้วชีวิตจะมีความสุขอย่าไปหนักอย่างหนึ่งโอ้โหไอ้นี่ทำงานอย่างเดียวเลยสุราไม่มาเลยไม่ได้ไอ้นี่ก็โอ้โหอะไรก็ครอบครัวแหมมีตังก็เลี้ยงครอบครัวลงเฟซวันนี้กินเนื้อย่างร้านนั้นขึ้นเฟซแล้วพี่น้องรู้ไหมไอ้ลงแบบเนี้ยมันบาปอัลลอฮ์ยังจนอยู่เลยลงกินของดีเวลาแล้วนั้นใครจะให้ยืมตังค์อะโอ้อวดรู้ไหมการโอ้อวดเนี่ยนบีรักนบีนับว่าเป็นอาชิรกุลอัสกอรบาปเล็กไอ้ชิริกเลยนะชิริกเล็กอะฉะนั้นถ้าเราไม่มีระบบที่แท้จริงอยู่ไม่ต้องบ้านเราไม่ต้องไปยุ่งใครอย่าไปคบใครเราจะอยู่บ้านเราบ้านเดียวลูกเมียเรากินอิ่มน้ำสำราญไม่ใช่หรือเฝ้าสุราอย่างเดียววันๆก็อยู่กับสุราฮโยฮโยไปลูกเมียไปขายหอยตลาดไปขายปลาเค็มในตลาดไปกะปิในตลาดเมียก็ไปขายกลับมาเธอมีตังป่าขอบัง200ดิบังจะอยู่สู้เราได้ไหมเนี่ยแบบเนี้ยไม่ได้ต้องอย่างนั้นอินยินสัญญากับผมแล้วนะว่าจะต้องแบ่งชีวิตเป็นกี่ส่วนซึ่งให้กับอะไรศาสนา2ให้กับสังคม3ให้กับครอบแบ่งให้ได้แบบนี้ถ้าแบ่งได้อย่างนี้สบายตกลงแบ่งกี่อย่างอยู่สู้เราอย่างเดียวไหวไหมเธอไปขายปลาเค็มไปได้ไหมไปเธอไปกับลูกไปบางจะอยู่สุเราแม่บางจะอ่านยาซีนวันกุรอานินฮะกีมินท่องจังไม่ต้องห่วงเดี๋ยวบางพาเข้าสวรรค์นั่นแหละลงทั้งหมดนะครับคราวนี้เวลาเราได้ระบบการนี่ผู้หญิงมีกี่อย่าง4ผู้ชายต้องแบ่งผ้ากี่อย่าง3คราวนี้ตอนแต่งงานเขาใช้อะไรบ้างนี่มันมีเดี๋ยวนี้มีอะไรนิกะห์เหาะอยู่กรุงเทพเหาะไปเพชรทำไมอ่ะป๋าไม่ชอบผู้ชายแล้วเราชอบกับใครอ่ะชอบกับบางสมมุตินะบางซุปต้มน้ำท่อมมันชอบไปแล้วอ่ะแต่พ่อโต๊ะแชร์ไม่ชอบเลยหนีกันไปนู่นนิกะห์ซอไหมมาดูรู้กลของการนิกาจะประกอบด้วย4อย่างหรือ5อย่าง1การแต่งงานต้องมีวลีพ่อต้องเป็นวลีแต่งไปหนีไปเปาะอยู่ไหมอยู่อ้าวแล้วไปแต่งที่เพชรใครแต่งให้อ๋อให้โตอิหมัมเพชรมัมไหนก็ไม่รู้นะเราไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเพชรว่าไม่เป็นไรเราไม่เอ่ยชื่อไม่บาปพี่น้องจำไว้นะนินทาให้หนักแต่อย่าเอ่ยชื่อไม่ใช่ถ้านินทาแล้วไม่เอ่ยชื่อไม่บาปเอาอย่างแหละนินทาอับดุลฮาลิมมีบังอยู่คนหนึ่งแถววูดูโหแม่นวุ่นวายจังวะแม่นเดินทั้งวันใครจะไปรู้ใครใช่ไหมเจอผ่านโรงเราก็ไม่รู้ใครจริงบังอับดุลฮาลิมจำไว้เลยนะนินทาคนให้หนักแต่อย่าเอ่ยชื่อรอดนินทาผมกันมีอาจารย์คนหนึ่งแม่นโคตรอ้วนเลยอันนี้รู้เลยผมอาจารย์มูริดอ้วนเปล่าเปล่าอาจารย์มุสตาฟาเปล่าอาจารย์ไม่มีเลยมีใครอ้วนกับเพื่อนพูดให้ดีแต่งงานต้องมีวลีข้อที่1ก็พ่อถ้าพ่อไม่นิกะห์ให้สิไปบอกป๋าเนี่ยฉันชอบบังอินยีนป๋าไม่ชอบมันเลยทำไมอ่ะมันวันๆชอบอยู่กับสุเรามึงเสร็จแน่มึงทำงานจนตายสมมติดูลักษณะอินยีนชอบเฝ้าสุเรานะไม่ได้เป็นโตเสียสักทีแต่อยู่จังสุเราหงออัลลอฮ์นู่นเมียไปแล้วกับบังล่อนู่นชอบบังอินยีนไปบอกป๋าเนี่ยฉันจะแต่งงานกับบังอินยีนกูไม่ยอม กูไม่ชอบมันอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องใช้วลีแล้วไปนิกาแล้วก็ไปแต่งตั้งตากิมได้เลยแต่มีเงื่อนไขว่าต้องไปขอก่อนแล้วพ่อไม่ยกให้ถ้าพ่อไม่ยกให้พ่อมีความผิดด้วยแต่มันก็ยังว่าและใครจะยกลูกสาวตัวเองอะเลี้ยงมากระทั่งอายุ17-18กว่าจะโตสุดท้ายไปได้กับคนละหมาดไม่เอางานก็ไม่อยากทำใครก็ไม่อยากให้ลูกสาวไปหรอกมันก็หัวอกพ่ออะฉะนั้นพวกเธอเป็นคนดีนะรู้ใช่ไหมเป็นคนดีเป็นแบบไหนกี่อย่างหนึ่งอุทิศตนเพื่อศาสนาสองสังคมสามจำให้แม่นเลยนะเวลาเกิดพ่อไม่ชอบพ่อไม่ถูกชะตาผู้หญิงทำไงไปหาโต๊ะอิหมัมแล้วแต่งตั้งโต๊ะอิหมัมเป็นวาลีให้ละนิกาซ่อเลยแต่ถ้าตราบใดยังไม่ขอเลยแล้วก็หนีกันไปแต่งระวังนะครับนิกาจะไม่ซ่อพวกหนีไปแต่งทั้งหลายแอบแต่งพ่อไม่รู้โดยเฉพาะพวกแม่ม่ายสาวๆไม่เท่าไหร่หรอกเป็นม่ายมาแล้วไงเขาคิดว่าเอ้ยไม่ต้องบอกพ่อก็ได้ไปแล้วเยอะมีนะครับมีแม่ม่ายหลายคนมาหาผมไม่ใช่มาขอแต่งกับผมนะอาจารย์นิกายฉันหน่อยสิเนี่ยกับบางคนเนี่ยแล้วป๋าล่ะบอกป๋าไม่ได้เนี่ยต้องเป็นความลับเพราะเดี๋ยวป๋ารู้ป๋าก็ไม่ชอบญาติก็ไม่ชอบอ้าวแล้วเองชอบกับใครเนี่ยคนเนี่ยป๋าไม่ค่อยชอบไปบอกก่อนไปบอกป๋าให้รู้ก่อนว่าป๋าฉันจะแต่งกับคนเนี่ยถ้าป๋าไม่ให้เอาค่อยมาบอกเดี๋ยวผมนิกายให้ต้องบอกก่อนว่าป๋าไม่ให้นะครับฉะนั้นข้อที่หนึ่งอย่าเหาะไปเพชรบุรีอยู่กรุงเทพแต่งกรุงเทพอยู่ใต้แต่งใต้ไม่ใช่โดดไปนู่นโดดมานี่อันนี้เขาเรียกวิวาเหาะต้องมีวลีนะครับต้องเข้าทางอะไรออกเข้าทางประตูออกหน้าต่างเหรอเข้าทางอะไรเข้าตามตรอกออกตามซอยด้วยจะชอบลูกสาวใครพวกเธอดูให้ดีนะดูให้ดีเนี่ยดูนี่คนที่มานั่งเรียนเนี่ยอย่าเซ่อดิเรียนแล้วอย่าเซ่อเวลาจะหาเนี่ยเขาบอกว่าดูนางให้ดูช้างให้ดูธนูดูนางให้ดูแม่ถ้าแม่แบบไม่ต้องห่วงสวยมึงลูกกับคงจะแบบนั้นแหละน้อยคนนะครับที่แม่ดีแล้วลูกจะแบบมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็เดินผ่านผมฟังเรื่องเล่าจากอาจารย์สมิธนะอาจารย์สมิธแกมีเรื่องเล่าเยอะผู้หญิงคนนี้นะเวลาจะตากเกงในเอาผ้าถุงคลุมตากยกทรงเอาผ้าถุงคลุมตอนยังสาวอยู่แล้วไม่เคยนั่งหัวบันไดเกิดมาก็เห็นเดี๋ยวก็ตักน้ำใส่ตอนก่อนเป็นคลองเขามันใช้เรือทางคลองกันนะผู้ชายคนนี้ก็มาทุกอาทิตย์เลยเห็นไปบอกพ่อไปขอผู้หญิงคนนี้ให้หน่อยพ่อก็ไปขอให้เวลาแต่งกันได้ปีเดียวพี่น้องรู้ไหมสามีงงกางเกงในยกทรงเอาไอ้ไม้แขวนเสื้อหนีบแล้วไปแขวนกับพัดลมอ้าวเวลาบอกเธอแขวนกับพัดลมนี่เหรออ้าวไม่เป็นไรแกไปแขวนกับโทรทัศน์ต่อสุดท้ายสามีเรียกเธอมาเธอรู้ไหมที่บังไปขอเธอครั้งแรกบังเห็นเธอนะตอนตากกางเกงในเธอเอาผ้าถุงนะทับไว้ที่ราวเธอเอายกทรงตากนะฉันเห็นเธอเอาผ้าถุงนะทับเธอเนี่ยแสดงว่ามีความอายหน้าดูแต่วันนี้ดีเหลืออย่างเดียวเธอไม่มาเกี่ยวหูบังเหลืออย่างเดียวเธอยังไม่ได้เอาไม้แขวนเสื้อกับเกงในเกี่ยวหูบังนั่งดีๆนะมันพัดลมจะได้แห้งๆดูเหลือตรงนี้แหละเมียก็แหมบ่นจังนะอย่างกับผู้หญิงเอาสวยอีกอัลลอฮ์ผู้ชายคนนี้บอกพลาดไปแล้วฉะนั้นดูสิตอนสาวๆเอาผ้าถุงคลุมเก่งในต่อมามันเกี่ยวกับพัดลมเลยวู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 ไม่มีแล้วเวลาบอกอย่าไปเกี่ยวที่พัดลมมันไปเกี่ยวหน้าโทรทัศน์แต่ถ้าพูดอีกนะผู้ชายคนนี้บอกว่าอาจารย์ถ้าฉันพูดอีกนะมันคงเกี่ยวหูผมเลยนี่เขาได้สามีดีนะ ฉะนั้นพวกเธอก็จำไว้นะครับข้อที่หนึ่งจะแต่งงานอย่างถูกต้องต้องมีวาลีข้อที่สองการแต่งงานต้องมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวเธอเข้าใจเจ้าบ่าวเจ้าสาวไหมเจ้าบ่าวคือผู้เจ้าสาวคือตอนนี้เจ้าบ่าวก็ผู้เจ้าสาวก็คู่ชายมีแล้วเจ้าบ่าวก็ชายเจ้าบ่าวเนี่ยผู้ชายครับถ้าเจ้าสาวฮะดูแต่งงานกันเคยอ่านข่าวยังที่สตูลแต่งกันมาแล้วกรรมการปวดหัวลงไปจับเลิกกันน่ะดูไม่ไหวเลยโต๊ะอิหม่ามอะไรเนี่ยขัดขวางความรักของเราดีมันไม่กระโดดฆ่าตัวตายที่สภารักษาศีลทีนึงมาขัดขวางความรักของเราผู้ชายกับผู้ชายมีผู้หญิงกับผู้หญิงเราจะบอกคนศาสนาอื่นเปล่ามุสลิมนี่แหละเคยเห็นไหมผู้หญิงกับผู้หญิงชอบกันน่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้หญิงด้วยกันรู้ไหมพ่อตีบอกกับพ่อยังไงรู้ไหมป๋าจะตีหนูให้ตายหนูก็ยอมแต่จะให้หนูเลิกรักแฟนหนูไม่ได้เป็นยังไงเลิกรักแฟนหนูไม่ได้สุดท้ายเขาก็หนีไปอยู่ด้วยกันนี่มุสลิมเคยเห็นไหมไม่เคยพวกเธอออกไปตลาดบ้างอยู่สุเหร่าอย่างนี้ก็ไม่เห็นอะไรกันสิแต่อยู่สุเหร่าวันนี้แล้วแหละพวกเธอวัยสุเหร่าอย่าออกไปไหนเลยนะมีโทรศัพท์เปล่าไม่มีเลยอัลลอฮ์นี่ใครมีหลานนี่มาดูตรงนี้ไว้หลานสาวนะใครมีหลานสาวมีลูกสาวมาดูฝั่งอันนี้ไว้ดูโทรศัพท์ก็มีไม่มีอะไรสักอย่างเลยแสดงบอกเธอเป็นคนดีนะต้องมีเจ้าสาวเจ้าเบาต้องมีเจ้าเบาแล้วก็เจ้าสาวไม่ใช่ผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงจะอยู่ในนรกที่ต่ำที่สุดคนพวกนี้จะอยู่ที่ต่ำกว่าคนทำซินาอีกผู้ชายหญิงคู่หนึ่งทำซินาเนี่ยบาปไม่บาปแต่ชายกับชายหญิงกับหญิงจะอยู่ในนรกที่ต่ำกว่านั่นอีกผู้ชายที่เป็นตุ๊ดนบีขับไล่ออกจากตำบลเลยแต่ตอนนี้ใครกล้าไล่ตุ๊ดแถมไม่ไล่อย่างดียังมาเป็นช่างแต่งหน้าให้ลูกสาวเราอีกจริงไหมฮะจ๊ะบุญแต่งงานดูสิใครแต่งหน้าถอดเสื้อเจ้าสาวก็ได้นะดูให้ตุ๊ดถอดแม่โซ่อยากจะไปถอดบ้างทำไมที่ตุ๊ดถอดได้ที่อับดุลฮาลิมถอดไม่ได้มันยังไงอัลลอฮ์นี่ไงแล้วอยู่กันเต็มห้องเลยนะอัลลอฮ์อยู่ในห้องเจ้าสาวแย่วีดวาดกันผมเนี่ยกลัวนะกลัวมากที่สุดเลยลูกเป็นตุ๊ดเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยถ้าเป็นแล้วจบเลยสาวว่าติดน้ำท่อมดีกว่าเป็นตุ๊ดนะเป็นตุ๊ดเอาอะไรมาล้างก็ไม่เกี้ยงไอ้ติดน้ำท่อมบาปไหมบาปแต่อย่างน้อยมันยังเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนบีสาปแช่งยันวันกิยามัตเนี่ยทำไมนบีละอานัลลอฮ์อัลลอฮ์สาปแช่งอัลมูคอนนิซาตมินาริยานสาปแช่งคนผู้ชายที่ทำตัวเป็นผู้หญิงวัลมุตารจิลาตมินันนิซาและผู้หญิงที่ทำตัวเป็นทอมนบีบอกละอานัลลอฮ์อัลลอฮ์สาปแช่งแล้วเราอาจารย์จะทำยังไงได้ล่ะลูกมันเป็นตุ๊ดให้มันเรียนศาสนาหรือเปล่าขัดเกลามันหรือเปล่าให้มันกลัวหรือเปล่าคนน่ะพี่น้องถ้าเรียนศาสนาและขัดเกลาจริงๆน่ะเรียนจริงๆขัดเกลาจริงๆน่ะผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาผมเนี่ยทำหน้าอกแล้วทำทุกอย่างหมดแล้วเตาบัตตัวเนี่ยอยู่ระหว่างน้องจอกมินนี่แหละร้องไห้เสียใจแล้วอาจารย์หนูจะไปละหมาดกับเขาไงหน้าอกฉันมันใหญ่เธอก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตกันแล้วกันหนูจะไปเอาออกได้เปล่าโอ้โหว่าจะทำก็ยากจะเอาออกอีกเหรอก็แล้วแต่เธอเอาออกได้ก็ดี ดูเขายังกลับได้เลยขนาดแปลงเพศแล้วนะครับแต่อวัยวะเพศเขาเปลี่ยนเป็นอวัยวะเพศหญิงไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนี่มุสลิมนะครับแล้วผมไปเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาฟังบรรยายดักรอผมเราสาวที่ไหนว่าดักรอเรากึ่มนึกว่าเรารอนะแม่ในใจมันก็นึกแหละโอ้ยมีใครชอบแน่เลยว่าเราก็ทำท่าขึมเป็นคนดีอาจารย์หนูขอบคุณอาจารย์มากทำไมอ่ะหนูฟังบรรยายแล้วอ่ะหนูคงเป็นชาวนรกจะทำยังไงมุสลิมาตัดนมอยากเป็นผู้ชายตัดเต้าไปแล้วนี่ผู้หญิงนะครับตัดเลยอยากเป็นแมนบอกมาเตาบัตกับผมไม่ได้หรอกผมไม่ใช่พระเจ้าเธอเตาบัตกับอัลลอฮ์นะแต่ผมช่วยบอกวิธีได้นี่คือสิ่งที่เขายังกลับได้ยานั้นบ้านใครแล้วกันที่มีลูกเป็นตุ๊ดมีลูกเป็นทอมหายันนะอาจารย์มันดีนะทำงานดีนะมันหาเงินดีนะมันก็ละหมาดนะไม่เกี่ยวอันนี้นบีเกียรติคนที่เป็นผู้ชายทำท่าแบบผู้หญิงไม่มีปัญหาแต่ที่นบีห้ามนะก็คือมีพฤติกรรมชายกับชายหญิงกับหญิงนั่นเขาห้ามตรงนั้นแต่ผู้ชายคนหนึ่งอ้อนทำแบบเนี้ยไอ้อย่างนั้นมันห้ามไม่ได้แต่ขออย่าไปมีพฤติกรรมนอนชายกับชายหญิงกับหญิงก็แล้วกันนั่นที่นบีสาปแช่งนะแบบนั้นนะครับฉะนั้นก็ขอดุอานะแล้วก็ตอนนี้เยอะมากมุสลิมกำลังฮิตตุ๊ดทอมนะครับไม่ชอบผู้ชายชอบผู้หญิงด้วยกันแล้วจะอยู่กันยังไงพี่น้องเคยเห็นไหมผู้หญิงกับผู้หญิงชอบกันเคยนะแล้วดูดิเคยเห็นไหมผู้ชายกับผู้ชายชอบกันดูถามอะไรอ๋อเหรอเนี่ยเซลในตัวเขาอ่ะอาจารย์ไม่เข้าใจหรอกอาจารย์ไม่รู้หรอกเซลเขาเป็นผู้หญิงอ่ะรู้แต่จะตามเซลได้ไหมไม่ได้เอาอย่างอินยินอยากจะข่มขืนคนเนี่ยก็ใจอยากข่มขืนน่ะเวลาข่มขืนบาปไหมบาปแล้วก็มาบอกใครไม่รู้หรอกไม่มีใครเข้าใจอินยินหรอกอินยินอยากจะปั้มคนนี้เห็นไหมอ้างได้ไหมล่ะถ้าใจมันอ้างได้หมดแหละแต่ว่าเราจะมีศาสนามาครอบนะครับข้อที่สามการแต่งงานต้องมีอียาบกว่าบุญเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมแต่งงานผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนไทยนะครับเป็นคนเชื้อชาติไทยแต่มาเข้าอิสลามอยู่เยอรมันแต่งงานกับผู้ชายตุรกีผมต้องนิกาทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เขาอยู่เยอรมันผมอยู่เมืองไทยนิกากันเปิดกล้องนี่นิกาไปแล้วผู้หญิงคนนี้บอกกับผมยังไงอาจารย์หนูเป็นอิสลามแล้วหนูจะไม่ทำซินาอีกแล้วหนูเป็นอิสลามหนูไม่ต้องการทำซินาดูดิแต่งงานล่ะแฟนคลับผมเนี่ยอยู่เยอรมันนะไม่ใช่ธรรมดาเป็นต่างศาสนิกและเข้าอิสลามส่งตังมาบริจาคเกือบทุกเดือนละ10,000บางที2 เดือน 10,000อะไรก็แล้วแต่เห็นไหมนู่นอยู่เยอรมันฉะนั้นคนถ้าอัลลอฮ์รักนะไม่ต้องห่วงหรอกดูดิคนเยอรมันยังบริจาคมายันเมืองไทยฉะนั้นเชื่ออนุภาพของอัลลอฮ์ผมไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนนี้เลยมีคนหนึ่งเยอรมันผมมีแฟนคลับ2 คนอีกคนหนึ่งอาจารย์ดูใน YouTubeเห็นอาจารย์ช่วยเหลือเด็กกำพร้าโอนเงินมา40,000 กว่าบาทโอนมาเรียบร้อยแล้วนู่นอยู่ที่ไหนเยอรมันฉะนั้นริสกีของอัลลอฮ์มันอยู่แค่วูดูเหรอเปล่ามันทั่วและอย่าไปง้ออะไรริสกีของเราทั่วโลกขออย่างเดียวเดินให้ตรงซุนนะห์นบีนะครับฉะนั้นเรื่องอียาบกบูลก็โอเคข้อที่4อัชชาฮิดานี่ต้องมีพยาน2 คนแต่งงานต้องมีพยานและพยานเนี่ยต้องพยานดีด้วยนะไม่ใช่เป็นพยานอัดบุรีเลยเดี๋ยวเองเป็นพยานหน่อยนะโอ้โหก่อนจะเข้าไปนั่งพยานเล่นกองทิพย์ไป3 ม้วน เข้าไปนี่อัลลอฮ์กำลังจะเป็นพยานอยู่เลยควันออกปากเนี่ยอย่ามาเป็นพยานนิก้าลูกสาวเรานะอย่าเอามาพยานอย่างนี้ไม่มีบารอกัตหาพยานด้วยมาดูด้วยนะครับไม่ใช่เห็นเขาเป็นโต๊ะครูสูบบุหรี่ก็อย่าเอามาอาจารย์เขาเป็นโต๊ะครูนะเขาเป็นโต๊ะคาเตบนะเขาเป็นอิหมัมถ้าอิหมัมอัดบุหรี่อัดใบจากไม่ต้องเอามาไปเอาโตเสียบูดูแล้วพอแล้วโตเสียดูดบุหรี่เปล่าไม่ดูนะฉะนั้นนี่เอาแบบนี้อย่าให้ใครมาเป็นพยานนิกายลูกสาวเราเช็คด้วยนะครับอัดบุหรี่อัดใบจากม้วนกันเล็บเหลืองตีไก่อย่างเงี้ยอย่าต้องเอามานะครับแล้วก็ข้อที่5หมดเวลายังเนี่ย10 นาทีข้อที่5เรื่องมะฮัร 1เอาก่อน1ต้องมีวาลี2ต้องมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ใช่เจ้าบ่าวกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวกับเจ้าสาว3อียาบกบูลคำเสนอคำสนองอันที่4มีพยานแล้วก็ดูพยานด้วยนะพยานแบบไหนปืดอย่าเอามาอยู่ก่อนให้กินแกงเผ็ดพอนะครับอันที่5ต้องมีมะฮัรคืออะไรมะฮัรคือทรัพย์สินที่มีค่าที่ฝ่ายชายเอาไปให้กับฝ่ายหญิงเพื่อจะได้ร่วมหลับนอนกับนางเรียกว่ามะฮัรเคยได้ยินไหมมะฮัร125โต๊ะตอนแต่งมะฮัรเท่าไหร่125อัลลอฮ์ดู125เดี๋ยวพี่น้องดูนะ125มาจากไหนมะฮัรคือสิ่งมีค่าแล้วก็บอกด้วยนะ125เป็นซุนนะห์นบีพี่น้องดูนะนบีแต่งงาน500 ดิรฮัม500 ดิรฮัมบ้านเราเอาเลย500 ดิรฮัมของนบีก็เท่ากับ500 สลึง500 สลึงรวมแล้วได้125 บาทนั่นแหละต้นตอเนี่ยพี่รู้ยังว่าไอ้125มาจากไหนมาจาก500 สลึงเขาเอาจำนวนที่นบีแต่งงานกับภรรยาเนี่ยให้มะฮัรภรรยา500 ดิรฮัมบ้านเราก็500 สลึงเมื่อ500 สลึงก็คือ125 บาทนั่นแหละที่ไปที่มาแล้วโต๊ะมีมะฮัรแค่ไม่ใช่บอกโต๊ะดีกว่ามีมะฮัรแค่125นะแต่ทองอีก5 บาทเงินอีก100,000อะไรนี่คืออะไรคำว่ามะฮัรเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนเลิกกันถ้าเกิดว่าแต่งกันแล้วผู้หญิงเกิดมีแฟนอยู่หนีอากูนิกาอากันดีเกาอากูอะไรก็ว่ากันไปนิกาเสร็จตกกลางคืนผู้หญิงหนีตามแฟนไปปล่อยเจ้าบ่าวค้างต้องแบ่งมะฮัรกันคนละครึ่ง125 บาทแบ่งเท่าไหร่อับดุลฮาลิมเหลือคนละเท่าไหร่72.50 บาท อัลลอฮ์ดูได้แบ่งกลับมา72.50 บาทก๋วยเตี๋ยวร้านโกยาฮะบิเคยไปกินไหมไม่เคยเด้ออยากไปไหมผมจะเลี้ยงทำไมไม่ไปเขาห้ามตายเลยพวกเธอก็ไม่รู้จักโกยาดิรู้ป่ะรู้แต่ไม่เคยไปอัลลอฮ์ชีวิตนี้ขนาดของฮาลาลยังไม่ได้ไปเลยเธอแล้วของฮารามเธอจะได้ทำกันเหรอหลอกเธอนี่มันดีชัดๆเหมือนมาลาอิกะห์เลยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก็มาลาอิกะห์พอกันเลยเธออย่าเป็นอย่างผมนะบาปเยอะดูดิพี่น้องให้มะฮัร125แล้วแบ่งเหลือเท่าไหร่โต๊ะคนละ75 บาทโต๊ะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านโกยาน้ำขวดหนึ่งก๋วยเตี๋ยวด้วยหมดแล้วเนี่ยนะมะฮัรไล่ทอง10 บาทเงิน100,000ทำอะไรไปไหนล่ะอ๋อยกให้นั่นเอากลับไม่ได้นะครับของให้ฉะนั้นวาลานิก้าเนี่ยให้หมดเลยไปตามนบีทีนี้จะตามนบีดูตามก็เอาแค่ตัวเลขเองจำนวนแต่ไม่ได้เอาค่าตอนนี้500 ดิรฮัม 30,000แล้วมึงหรือเท่าไรเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอันนิก้า125นะเพื่อเป็นซุนนะห์นบีไหนนบีเฮมสินบีมูฮัมหมัดไม่มี125นะครับ125 บาทแล้วถ้าเป็นลาวอ่ะเหลือเท่าไหร่เงินก็ถูกกระไทยอีกเหลือเหลือ125เท่าไหร่นะจาก เงินจากใช่ไหมอัลลอฮ์ตายเลยหมดไม่ต้องมีค่ากันเลยผู้หญิงคนนี้ฉะนั้นมะฮัดคือของมีค่ามีตัง10 บาทก็เป็นมะฮัดได้มีเงิน100 บาทก็เป็นมะฮัดได้จะ10,000 100,000ซอฮาบะแต่งงานกับภรรยาอัลลอฮ์เงินไม่รู้กี่พันดิรฮัมกี่หมื่นดิรฮัมนบีฉะนั้นเรื่องมะฮัดไม่มีลิมิตให้ตามความเหมาะสมผู้ชายรวยก็ให้เยอะหน่อยผู้ชายจนก็ให้น้อยหน่อยอย่าไปยืมหนี้ใครมาไอ้จิมันยืมทองก่อนนะไอ้ว่ามันยืมตังค์บ้านนู้นเขาต้องการเยอะตอนนี้มีไม่ทันเอายืมเอาไปให้สุดท้ายเวลาหลังแต่งเป็นไงอ่ะช่วยกันใช้ใช่ไหมไอ้ภรรยากะโอ้โหกูได้ใส่ทอง10 บาทมีเงินอีก100,000เดี๋ยวเวลาแต่งได้3 คืนเองเธอบางยืมเขามานะหงองไหมโตถ้ารู้อย่างนี้หงองไหมบางยืมเขามาหมดนั่นแหละอ้าวมีเรื่องเล่าผู้ชายคนหนึ่งไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเอาว่าจากมินถึงบางกะปิกันแล้วกันระหว่างมินถึงผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับวันที่เอาทองไปให้เจ้าสาวดูทองจริงหมดเลยนี่เขาเรียกได้ลูกเขยผิดพลาดลูกเขยเป็นผู้จัดการแมนยูเข้าใจยังหรือก็เป็นผู้จัดการผมจะโอ้โหเป็นผู้จัดการแมนยูเลยเหรอไม่ใช่อันนี้ผมเปรียบเทียบจริงๆไอ้พวกนี้พนันบอลเหมือนเวลาผมบอกว่าเนี่ยได้ลูกเขยเป็นหมอยาแสดงว่าพวกนี้นะพวกน้ำท่อมนะพวกเธอต้องจำอย่างนี้แหมโอ้โหใครได้ลูกเขยเป็นหมอวะเปล่าพวกหมอสมุนไพรเนี่ยพวกนี้พวกต้มน้ำท่อมถ้าบอกว่าเป็นผู้จัดการแมนยูเป็นผู้จัดการลิเวอร์พูลอันนี้พวกผีพนันบอลแม่พวกเธอก็โอ้โหผู้จัดการแมนยูไม่ใช่อันนี้เปรียบเทียบบ้านนี้ก็ได้ลูกเขยผู้จัดการแมนยูลิเวอร์พูล2 ทีมเลยวันแรกก็เอาทองไปให้บ้านเจ้าสาวทองแท้หมดเลยวันแต่งพี่น้องรู้ไหมบรรดาคณาจารย์ดังๆทั้งนั้นเลยไปแห่กันมันเอาทองปลอมไปไอ้ทองจริงเนี่ยมันไปเล่นบอลหมดแล้วเชื่อไหมพ่อเจ้าสาวเนี่ยจะเตะเจ้าเบาบทงานไปเท่าไหร่ลองคิดดูให้เลิกเดี๋ยวนั้นเลยเลิกเขานัดรถไว้เต็มหมดแล้วนัดรถไว้เต็มหมดแล้วเพราะเจ้าเบามันจะแห่มาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวที่ต่อมาก็เจ้าสาวไปติดต่อรถตู้รถไรตาไรเพราะบ้านเขารวยและบ้านนี้เขานักเล่นทองอยู่แล้วเอาทองไปให้ทองปลอมเจ้าสาวก็ไปใส่อยู่ในห้องเอ๊ะทำไมมันดูแปลกๆเพราะบ้านเขาเล่นทองมาเข้ามาดูสิทองปลอมหมดเลยถามว่าเอาแล้วทองจริงวันนั้นล่ะสืบไปสืบมาเป็นผู้จัดการแมนยูเสียให้กับหงแดงไปแล้วก็เอาทองปลอมมาให้ยกเลิกงานนิก้าเลยพี่น้องนี่ได้ลูกเขยพลาดคนเรามันมีสิทธิ์พลาดกันได้ทั้งนั้นแหละแต่ขอดุอาหรือเปล่าขอดุอาหรือเปล่านั่นให้ดูนะครับไอการที่จะเอามะฮัดไปให้เขาเนี่ยแบบไหนมะฮัดคือของมีค่าให้กับฝ่ายหญิงให้ไปเถอะครับของภรรยาเราเดี๋ยวมันก็เสร็จเราให้ไปเพราะนั้นเราไม่มีเราขอแต่เราเป็นคนดีหน่อยเดี๋ยวเขาก็ให้นี่เราอัลลอฮ์มันแล้วก็โต๊ะมีลูกเขยยังมีหลานเขยยังมีว่างอีกไหมหมดแล้วตายเลยอุตส่าห์มาบรรยายทั้ง2 สาวแล้วเรออัลลอฮ์เนี่ยโต๊ะเนี่ยเป็นชาวสวรรค์นะเนี่ยเขาเรียกคนดีเนี่ยเป็นแบบนี้แหละโต๊ะอย่าไปดูแล้วเผื่อทองปลอมแล้วโต๊ะจะยุ่งแม่ถ้าทองปลอมมาแล้วหมาเลยโต๊ะกูไม่รู้ดีกว่าทองจริงทองปลอมกูไม่รู้ตังเกตังจริงกูไม่รู้เนี่ยโต๊ะเป็นคนดีเขาเรียกอีหม่านมันถึงแล้วอีหม่านมันถึงฮะนั่นแหละนี่แหละไถ่เลยนะไม่เหลือแล้วใช่ไหมไม่เหลือแล้วใช่ไหมต้องลองไปนึกดูสิยังมีอีกหรือเปล่านะครับอ้าววันนี้ก็ฝากพวกเรานะครับผู้ชายรักษามาตรฐานกี่อย่าง1สละตนเพื่อ2สละเพื่อ3แบ่งชีวิตให้มันเป็นแบบนั้นให้ได้ผู้หญิงกี่อย่าง 1ดูแล 2 ดูแลลูก3 4ดูแลเงินสามีส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะดูแลเงินดอกส่วนใหญ่จะจิกมีไหมมีเคยจิกไหมอัลลอฮ์ไม่เคยจิกเลยอัลลอฮ์ทำไมดีอย่างนี้อัลลอฮ์อ้าวฉะนั้นเรียนศาสนานะครับเรียนและสู่การนำปฏิบัติทำยังไงให้หัวใจเรามีสุขนะครับอินชาอัลลอฮ์อาทิตย์ต่อไปหน้าที่ของลูกกับแม่ลูกจะต้องทำความดีกับแม่ยันวันตายแบบไหนลูกจะต้องดูแลแม่ขนาดไหนจากการที่เขาอุ้มท้องเรา9 เดือนจนกระทั่งเราได้แต่งงานบางคนแต่งงานก็พ่อแม่ก็ยังต้องเลี้ยงอีกแล้วเราล่ะเคยเลี้ยงอะไรเขาชีวิตต่อไปก็คือชีวิตที่ลูกต้องดูแลพ่อแม่จนกระทั่งถึงหลุมศพนะครับอินชาอัลลอฮ์อาทิตย์หน้าขอให้พวกเรามีตังค์เยอะๆมีสุขภาพแข็งแรงผัวรักผัวหลงนะครับอ้าววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัย